วงโหราพยากรณ์สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคมสายด่วนโทร1506สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาของจับข่าวมาคุยนะคะกับเจนนี่ชลิดาทุกวันพุธนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับโหราพยากรณ์นะคะซึ่งในวันพุธที่แล้วเกิดอะไรขึ้นหลายคนเตรียมที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ราณีหกโลกชื่อพยากรณ์หรือว่าพี่แอดของเรานะคะเดี๋ยวให้พี่แอดได้คุยเองในวันนี้นะคะพี่แอดคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพอดีนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะก็เลยไปทำธุระครึ่งวันตากแดดนะคะพอกลับบ้านก็เปิดแอร์ทำให้สุขภาพร่างกายของเราอ่อนแอนิดหน่อยอะค่ะก็เป็นไข้เล็กน้อยไม่มีเสียงนะคะก็ต้องขอประทานโทษเอายกมาเป็นว่าวันนี้เรามาเริ่มคุยกันใหม่แล้วกันนะคะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะท่านใดที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพยายามที่จะโทรเข้ามาแล้วก็ไม่ได้คุยกับพี่แอดนะคะสัปดาห์นี้ก็โทรมากันตั้งแต่เนื่อๆแล้วกันถ้าอยากให้พี่แอดนั้นช่วยพยากรณ์โชคชะตาราศีให้นะคะก็ตามหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ029840114-5นะคะก่อนอื่นพี่แอดค่ะมันมีคดีหนึ่งพี่แอดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นคดีฆาตกรรมนางสิริพรนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีการสอบปากคำสามีเขาเนี่ยนานถึง2ชั่วโมงเหตุผลเนี้ยก็เพราะว่ามีเพื่อนบ้านของคุณสิริพรนะคะชื่อคุณจันเพ็ญนะคะเขาก็ได้เดินทางมาที่สน.แล้วก็โผล่เข้ามากอดคนที่สามีเขาก็คือคุณธีรพงษ์เนี่ยก็ถามว่าพี่ฆ่าหนูทำไมแล้วก็เสียงเหมือนผู้ตายด้วยโอ้พี่จะบอกว่าตำรวจสอบเครียดเลยอ่ะพอสอบเครียดในที่สุดก็ยอมรับค่ะโอ้พี่อันนี้นะคะก็สามารถที่แต่ละบุคคลจะได้คิดได้หลากหลายแบบนะคะแต่ถ้าเป็นอาจารย์คิดแล้วอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นส่วนจริงถึง 80% นะคะเพราะว่าทางบ้านเคยประสบกับตัวเองอย่างเงี้ยนะคะคือว่าหลานเคยถูกฆ่าตาย อีก3วันเขาก็มามอบตัวเพราะบอกว่าวิญญาณไปชี้หน้าเขาทุกวันว่าอยากตายไหมถ้าไม่อยากตายให้ไปมอบตัว อยากตายไหมไม่อยากตายให้ไปมอบตัวอันนี้อาจจะเกิดปาฏิหาริย์เพราะว่าเนื่องจากว่าการตายและดวงจิตเขายังที่มุ่งมั่นอยู่เขาอยากจะรู้อะค่ะว่าทำไมถึงต้องทำเขาหรือต้องอะไรเขาตอนที่จะสิ้นลมหายใจเพราะการที่จะสิ้นลมหายใจคนเราถ้าป่วยมาก่อนเนี่ยเราก็จะรับรู้วิญญาณก็จะไม่แรงขนาดนี้ค่ะอาจจะเป็นวิญญาณที่แรงแล้วก็อาฆาตและอยากจะรู้ว่าเขาทำผิดอะไรอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าใจผูกติดอยู่นะที่ไม่ใช่ว่าคนที่ค่อยๆทำใจเป็นโรคมิติลี้ลับซึ่งเราบางทีมองไม่เห็นนะคะเป็นโรคมืดอีกโรคนึงแต่สำหรับว่าบางคนถ้ามียาอาญาสังหรณ์หรือว่ามีสัมผัสที่6มันจะสัมผัสได้ง่ายกว่าค่ะนะคะอย่างการที่เป็นหมอดูหรือว่าอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะคะ1มันก็เป็นซิกเซนส์ของแต่ละท่านด้วย2มีพรสวรรค์ที่เกิดมาต้องเป็นตรงนี้3นะคะความสามารถการศึกษาและคนฟ้า4นะคะดวงของคนได้ถูกดวงดาวลิขิตมาแล้วว่าคุณจะต้องเดินไปทางไหนครึ่งหนึ่งค่ะก็เป็นโชคชะตาของคนนั้นด้วยไม่ใช่ว่าบางคนมีความรู้สึกเหมือนโอ๊ยเป็นคนที่พยากรณ์ได้อะไรได้นี่ดีนะเหมือนกับได้รู้ชะตาชีวิตล่วงหน้าแล้วก็ไปเปิดหนังสืออ่านไปเรียนรู้ไปอะไรนี่บางทีมันก็ไม่เกื้อกันไม่เกื้อกูลกันนะคะบางทีก็แบบว่าเหมือนกับว่าคนเราถ้าเกิดจะหมดเวรหมดกรรมก็อาจจะต้องคุยกับอีกหมอหนึ่งบางคนจะหมดเวรหมดกรรมได้ทำบุญร่วมกันมากับหมอดูคนนี้ก็จะต้องมาเจอกันจนแก้ไขให้กันสำเร็จจนได้ค่ะมันเป็นเหมือนบุญเก่าบุญใหม่กรรมเก่ากรรมใหม่อย่างนี้แหละค่ะน้องเจนวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเสียงอาจจะแหบแห้งไปนิดนึงค่ะค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ยังคงมีโทรศัพท์กริ๊งๆกันเข้ามานะคะแล้วก็มีทั้งแฟนประจำที่โทรเข้ามาอาจจะเป็นว่าคนที่เคยได้รับการพยากรณ์แล้วจะโทรมาเล่าให้ฟังว่าไปทำมาแล้วเป็นยังไงวันนี้เรามีไพ่มาเปิดด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ไปดำเนินการตามที่พี่แอดได้เคยบอกไว้ว่าควรจะทำนี้ทำแบบนั้นทำแล้วได้ผลอย่างไรสำเร็จแล้วหรือไม่นะคะวันนี้เราก็มีไพ่มาเปิดให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดที่เพิ่งจะเปิดมาที่สถานีตรงนี้นะคะ Central Channel นะคะก็สามารถที่จะเข
ข้ามาร่วมกันนะคะบอกวันเดือนปีเกิดแล้วก็พูดคุยกันได้พูดคุยกันได้พยากรณ์กันได้เพราะว่าคนเราบางทีนะคะคิดเองหรือว่ามีที่ปรึกษาคิดด้วยก็เหมือนเรามีติวเตอร์ค่ะสอนติวเตอร์มาสอนพิเศษเพื่อเราได้สอบเข้าง่ายขึ้นหมอดูก็เหมือนกับถนนแห่งชีวิตเป็นแผนที่ของเราอย่างหนึ่งอะค่ะเป็นแค่ผู้ชี้นำแล้วเราก็ปฏิบัติตามด้วยความพยายามก็จะสำเร็จได้โดยง่ายค่ะนะคะอย่างบางทีอย่างนี้ทำงานแทบเป็นแทบตายเหนื่อยเหนื่อยมันไม่สำเร็จสักทีมันติดมันขัดมันทำอะไรไม่ราบรื่นใช่ค่ะอาจจะแปลว่าหนึ่งดวงเขากำลังตกอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะสองเขาก็อาจจะบอกว่ามีเจ้ากรรมนายเวรมีอะไรใช่ค่ะอะไรตรงนั้นคือมันเป็นมิติที่มองไม่เห็นค่ะเป็นมิติลี้ลับนะคะก็บางคนจะสัมผัสได้ไม่นั้นบางคนจะระลึกชาติได้หรือคะว่าบอกว่าตัวเองเป็นลูกของคนนั้นคนนี้ซึ่งพาพ่อแม่อีกคนนึงไปอีกจังหวัดหนึ่งได้ซึ่งเราเคยทราบข่าวลงหนังสือพิมพ์กันบ่อยๆนะคะค่ะก็เป็นว่าดวงจิตเขายังผูกพันอยู่ตรงนั้นค่อนข้างมากค่ะอ่ะวันนี้ใครที่มีคำถามมีปัญหาโทรเข้ามาคุยนะคะ029840115นะคะสายแรกในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเลยคะคุณสมบัติตะวันละครับอยู่ปทุมธานีครับตำบลบางกะดีครับตำบลปทุมธานีนะคะคุณสมบัตินะคะครับครับคุณสมบัติค่ะคุณสมบัติดูดวงหรือเปล่าคะดูดวงครับดูดวงครับงั้นขอวันเดือนปีเกิดเลยค่ะปีมะโรง2495 95นะคะวันที่คะวันที่15ครับ15พย15พย95ตรงกับวันอะไรคะวันอังคารครับผมวันอังคารครับโอเคค่ะค่ะนะคะขอโทษนะคะคุณสมบัติครับคุณสมบัติได้มีการเย็บแผลที่ไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะยังครับผมยังครับผมเคยตกบ้านตกน้ำตกอะไรพวกเนี้ยยังครับยังครับยังใช่ไหมคะครับคราวนี้คุณสมบัติเกิดวันที่15พฤศจิกายนใช่ไหมฮะครับผมครับวันอังคารปีมะโรงมะโรงนี่แปลว่าธาตุทองนะคะครับผมครับธาตุทองมันจะเข้าได้กับทุกธาตุนะคะแล้วก็บ้านเลขที่ของคุณถ้ามีเลขนะคะ5เลข8เลข9เลข3ชีวิตจะค่อนข้างดีมากค่ะครับคุณมีเลขพวกนี้มั้งไหมคะไม่มีเลยครับด้วยบ้านเลขที่ตอง1 3ตัวเลยครับท่านครับ1 1 1 1 1 1ก็บวกกันเป็น3แล้วล่ะค่ะครับก็ถือว่ามีเลข3แล้วนะคะครับครับทีนี้คุณสมบัติอยากทราบอะไรเป็นพิเศษไหมคะอย่างนี้ครับผมจะขายที่เนี่ยจะรบกวนเวลาของท่านนิดนึงครับพอจะขายได้นะครับในวันปีเดือนนี้นะครับท่านครับค่ะน้องเจนหยิบไพ่ค่ะฮะแป๊บนึงนะคะนะคะหยิบไพ่ก่อนค่ะครับผมครับพี่นี่นะคะกำลังเจรจาติดต่ออยู่หรืออาจมีคนเคยมาวางเงินวางอะไรแล้วแต่ส่วนมากเรามีการวางดาวแล้วมันก็ยังขายไม่ได้สักทีใช่ไหมคะครับผมครับผมครับผมสิงหาคมเป็นต้นไปค่ะขายได้แน่นอนค่ะเดือนสิงหาแล้วท่านครับค่ะสิงหาเป็นต้นไปขายได้แน่นอนเพราะตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่เจรจาเป็นช่วงที่ติดต่อเป็นช่วงที่มาวางดาววางในหน้าหรืออะไรแล้วเขาก็ยุติไปอะค่ะครับครับแล้วก็เพื่อเดือนสิงหาคมหลังจากวันที่8สิงหาคมไปแล้วดวงของคุณสมบัติจะเจริญรุ่งเรืองและเพิ่มพูนด้วยทรัพย์สมบัติค่ะครับครับค่ะคุณสมบัติมีสายสีที่มะเร็งวันในอวัยวะเพศนะคะครับขอบคุณมากครับถูกครับถูกครับให้ถูกประเภทอะไรครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยบาดเจ็บอะไรมาเนี่ยก็หมายความว่าสายสีที่มะเร็งวันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสายเจ้าทรัพย์ปะค่ะเป็นสายที่คุ้มครองตัวคุณเองนะคะแล้วตอนหนุ่มๆเนี่ยก็จะมีสาวๆกิ๊กกักเยอะค่ะครับ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 ค่ะครับค่ะขายที่ที่ไหนคะที่ของรับครับที่ของรับครับท่านครับค่ะขายที่ที่บ้านนะครับที่บ้านกับที่นาครับท่านครับที่บ้านกับที่นาครับที่บ้านและที่นาที่แถวไหนจังหวัดไหนคะปทุมธานีอำเภอเมืองนะครับขายได้ค่ะหลังจาก8สิงหาคมนี้ไปนะคะแล้วจะได้ราคาค่อนข้างดีค่ะคือราคาสมมุติเราตั้งไว้100บาทเขาจะต่อเหลือประมาณ85ถึง90บาทค่ะครับ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 โชคดีนะคะครับขอบคุณท่านอย่างสูงครับท่านครับครับสวัสดีค่ะแล้วจะเสียค่าบริการยังไงครับไม่เสียค่ะไม่เสียค่ะเป็นวิทยาการฟรีนะคะสำหรับท่านที่เกิดเอามาออกรายการค่ะครับขอให้ท่านรายการเจริญครับพอดีนั่งดูทีวีอยู่ครับท่านครับขอคุณสมหวังขายได้เต็มที่เลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เข้ามาเปิดไพ่ดูดวงกันตรงนี้นะคะเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันใครบางคนที่แบบว่าโอ้จะเจอเรื่องลี้ลับอะไรมาก็มาที่จะโทรเข้ามาปรึกษาอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอันนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเป็น
ความเชื่อแล้วมันก็เป็นเซนส์ส่วนบุคคลแต่บางทีก็เป็นเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะที่จะมาบอกเราล่วงหน้าไม่จำเป็นว่าต้องเป็นวิญญาณซะทุกอย่างค่ะอย่างสมมติที่เรื่องที่พูดเมื่อกี้เนี่ยที่ว่ามีวิญญาณมาเข้าอาจจะผู้หญิงเขามีวิญญาณที่แรงแล้วเขามีเทพที่คุ้มครองตัวเขาอยู่อาจจะมีความบริสุทธิ์ใจของพ่อแม่มันเป็นได้ทั้งวิญญาณของเขาเป็นวิญญาณของเทพที่แฝงนะคะก็ทุกคนจะมีองค์เทพอยู่ในตัวของตัวเองอยู่แล้วนะคะถ้าทำดีมากท่านก็ยิ่งลงมาประทับเยอะถ้าทำดีน้อยหน่อยท่านก็ค่อยๆถอยไปนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพอเราทำดีเพิ่มขึ้นอีกท่านก็ลงมาอีกค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้ามารับอีกหนึ่งสายก่อนเบรกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะชื่อเล็กค่ะคุณเล็กนะค่ะคุณเล็กดูดวงนะคะเนี่ยเปิดดูดวงพอดีค่ะเปิดเจอพอดีเลยค่ะค่ะเกิดวันเดือนปีค่ะขอวันเดือนปีเกิดเลยวันอังคารค่ะวันอังคารค่ะวันที่เก้าเดือนพฤษภาคมพ.ศ.ค่ะ2510 2510ปีนี้แน่ค่ะค่ะคราวนี้นะคะคุณเล็กคะคุณเล็กเป็นคนจังหวัดไหนคะสุราษฎร์ค่ะคุณเล็กเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์คุณเล็กคะตอนเล็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ได้เอาคุณเล็กไปฝากใครเลี้ยงบ้างคะนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจารย์อ๋อไม่ทราบนะคะคุณเล็กคะคุณเล็กเกิดวันที่9พฤษภาคม2510เนี่ยนะคะก็หมายความว่าคุณสมควรที่จะให้ชีวิตคุณรุ่งเรืองและก้าวหน้ามากกว่านี้นะคะเพราะชีวิตคุณก็หมายความว่ามีเงินทองพอกินพอใช้ตั้งตัวได้แต่เพราะความใจดีใจใหญ่ชอบช่วยเหลือคนอื่นบางครั้งก็เลยทำให้คุณลำบากบ้างแล้วคุณเป็นผู้หญิงสองอารมณ์บางทีนะคะคุณเล็กอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรง่ายๆบางทีคนมาขอยืมเงินขออะไรอะไรเงี้ยขอความช่วยเหลือคุณเล็กจะเมตตาชอบรับปากไปแล้วก็บางทีกลับมาก็มานั่งทุกข์ว่าอ่ะเราจะต้องทำอย่างนี้ตรงนี้ยังไงใช่ไหมคะคราวนี้ก็ขอให้ใจเย็นนิดนึงถ้าเกิดว่าใจนักเลงแล้วเราตอบรับคำไปแล้วคุณเล็กเนี่ยถ้าไม่ทำแล้วคุณเล็กจะไม่สบายใจแล้วคุณเล็กเป็นคนพูดจาผงผางพูดตรงไม่กลัวใครนะคะถ้าคนนั้นน่ะไม่ได้เป็นคนดีจริงก็จะทำให้มีทั้งคนรักและคนเกลียดนะคะคนอิจฉาเยอะค่ะแต่ว่าทำอะไรคุณเล็กไม่ได้คุณเล็กเป็นผู้หญิงสองอารมณ์อะค่ะบางทีก็ครอบครัวก็ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างถ้ามีครอบครัวเพราะเนื่องจากว่าคุณเล็กอารมณ์ดีอยู่สักพักนึงถ้ามีอะไรมากระทบหูและเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคุณเล็กก็จะพูดออกมาเลยอะค่ะคือไม่ต้องยั้งคิดอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้คุณพูดแบบว่าโอเคให้ได้ดีแก่ตัวเองเยอะกว่านี้ค่ะเพราะว่าเราพูดตรงแต่โลกสมัยนี้เป็นโลกมารยาทค่อนข้างเยอะก็หมายความว่าเรื่องไหนเก็บได้ก็เก็บไว้สักนิดนึงค่ะเพื่อเราไม่มีศัตรูและคนนินทาแต่ต่อไปนี้ชีวิตดวงของคุณนะคะก็หลังจากเดือนหน้าต่อไปเป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะคะก็คุณเล็กก็จะเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้ค่ะการงานการเงินจะเข้ากว่าปีที่ผ่านมาเยอะค่ะปีที่ผ่านมานี่เงินออกแยะนะคะค่ะปีนี้จะเงินเข้าเยอะค่ะมันขึ้นผันดวงแล้วค่ะมีอะไรสอบถามไหมคะคุณเล็กอาจารย์อยากถามอาจารย์ว่าเมื่อไรจะมีโชคมีลาภเนี่ยมันขาดได้สามขาดได้สามตัวแล้วนี่รู้ว่าสามตัวแล้วแต่ไม่ได้เชื่ออาจารย์คราวนี้นะคะหมอดูเนี่ยนะคะก็พูดเรื่องพวกนี้นะคะก็มันไม่ค่อยได้ซะด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าสมัยนี้นะคะโลกสมัยนี้มันเป็นโลกยุคพัฒนาเทคโนโลยีมันเยอะนะคะบางทีคุณอาจจะได้อยู่แล้วแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกคุณอยู่แล้วแหละแต่มันเพี้ยนไปจากสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นว่าไม่ดวงจะดีขึ้นดวงจะดีขึ้นนะคะมีโชคมีลาภมีความสำเร็จเนี่ยค่ะก็คืออีก3วันค่ะ3วันถึง3เดือนนี้คุณเล็กจะมีเงินเข้าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านค่ะคุณเล็กจะร่ำรวยไป3ปีค่ะถึงปีพ.ศ.2556ค่ะและคุณเล็กจำไว้นะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงปี2556คุณเล็กจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือมีการซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ค่ะค่ะแต่ใบหวยแล้วพี่ปีนี้57แล้วพี่560นะคะเพราะฉะนั้นแล้วดวงของคุณเนี่ยจะเจริญไป3ปีจักรพรรดินีแปลว่าสุขสบายดีไม่มีอะไรเดือดร้อนมากค่ะค่ะอาจารย์อยากขอเบอร์โทรศัพท์อาจารย์
ค่ะได้เบอร์โทรศัพท์นะคะก็ถ้าเราอยากจะมานั่งปฏิบัติธรรมอะไรกันนะคะ0816148825ซึ่งวันที่16นี้นะคะเราจะมีการนั่งปฏิบัติธรรมธรรมะกันถ้ามีอะไรก็สามารถนะคะมานั่งปฏิบัติธรรมอาจารย์ตัวเลขหมายก่อนที่อาจารย์ตัวเลขหมาย081ค่ะ0816148825ค่ะอาจารย์หนูอยากถามข้อว่าหนูที่ทำบุญให้แม่ได้เดี๋ยวเร็วตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณเล็กเดี๋ยวต้องเบรกก่อนนะคะมีอะไรแล้วโทรกลับเข้ามาใหม่นะคะคุณเล็กค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอเบรกสักครู่นึงนะคะสำหรับสายต่อๆไปนี่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับกันค่ะทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้การเน้นกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจะเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับผิวพรรณจะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโทร02-984-1338 02-984-1339ดวงดาวส่องสว่างหนทางแห่งโชคลาภช่วยเพิ่มเงินเพิ่มทรัพย์ติดไว้บนเพดานห้องมีไว้ครอบครองได้แล้ววันนี้เพียง299บาทโทรสอบถาม02-984-0114 02-984-0115 083-812-8630ส้มตำก็น่ากินต้มยำก็อยากกินแต่โอ๊ยเวรกรรมโรคกระเพาะนี่สิรังควานไม่หายสักทีงั้นนี่เลยอัมซีเฟตรักษานะรักษาโรคกระเพาะอาหารและที่สำคัญช่วยรักษาแล้วยังใช้ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของแผลที่ลำไส้เล็กอัมซีเฟตมีทั้งอัมซีเฟตชนิดน้ำยาแขวนตะกอนแบบซองและอัมซีเฟตชนิดเม็ดเคี้ยวตัวยาสู้คาเฟตอัมซีเฟตมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้นนำทั่วไปอัมซีเฟตแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเริ่มรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเติมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยมหัศจรรย์อาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมสำหรับท่านที่ผิดหวังกับความรักหรือคนรักชอบหนีเที่ยวเช่าบูชากุมารทองปิ่นเพชรนำโชคปิ่นเงินพารวยเพียงองค์ละ 1,399 บาทจะช่วยให้ท่านได้พบรักแท้คนรักจะกลับมารวมถึงการงานรุ่งเรืองค้าขายง่ายไม่ติดขัดสนใจสอบถาม02-984-0114
02-984-0115 083-812-8630หากคุณคือนักเดินทางในวงการท่องเที่ยว0800-800-436 เจนนี่ออนทัวร์ร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเฟซจัดทริปพิเศษแบบสบายๆภายในประเทศสัมผัสธรรมชาติวิถีชุมชนไทยหรือท่องไกลไปเก็บความประทับใจในต่างแดนยอดนักชิมนักช็อปไม่เคยพลาดสินค้าดีราคาถูกใจกดไลค์กันมาพากันเที่ยวเจนนี่ออนทัวร์0800-800-436ยับยั้งผมร่วงหยุดปัญหาผมน้อยผมบางด้วยแชมพูไลโอและครีมนวดผมไลโอจากเซนเน็ตเวิร์กจะช่วยให้ผมแน่นหนานุ่มไม่แตกปลายอย่าปล่อยให้ผมร่วงผมบางเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพอีกต่อไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้โทร02-984-1338 02-984-1339สนับสนุนโดยไลโอโฟมไร้ฟองโฟมลดฝ้าช่วยให้ใบหน้านุ่มใสไร้สิวเซียนค่ะแล้วก็กลับมาสู่ช่วงเวลาของจับข่าวมาคุยกับโหราพยากรณ์นะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ค้างสายเมื่อสักครู่นี้ในช่วงที่แล้วก็โทรเข้าไปได้ในช่วงนี้หรือว่าใครที่อยากจะลองคุยกับพี่แอดดูนะช่วงนี้ดวงฉันแปลกเปล่งหรือว่าต้องการจะทำธุรกิจอะไรเสริมเพิ่มเติมนะคะก็โทรเข้ามาได้ที่02-984-1145นะคะพร้อมกันนี้หากใครที่ทำธุรกิจอยู่แล้วอยากให้ธุรกิจของคุณนั้นได้รุ่งเรืองเฟื่องฟูมากขึ้นนะคะจะเป็นการที่เช่าองค์น้องกุมารนะหรือว่าจะเป็นดวงดาวไปบูชาค่ะหรือว่าเพื่อเป็นดวงดาวไปเสริมนะคะอีกทีหนึ่งก็จะดีมากค่ะอันนี้ก็เมื่อกี้นี้เบรกช่วงเบรกก็มีสปอตโฆษณาแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ให้คุณได้ติดต่อนะคะใครที่สะดวกแบบไหนก็ไปอย่างน้อยสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นพลังจิตแล้วก็พลังใจของเราจะทำให้มีกำลังใจเสริมเพิ่มขึ้นนะคะเหมือนเราได้ทานอาหารที่เพิ่มคนทานผัดกะเพรามีไข่ดาวแก้มมันจะอร่อยมากขึ้นค่ะนะเหมือนเป็นของคู่กันนะใช่ไหมว่าบางทีเนี่ยเขาบอกว่าโชคดีนี่มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วถูกต้องค่ะใช่ไหมและมีอะไรมาเสริมด้วยยิ่งจะทำให้เราสำเร็จโดยง่ายขึ้นนะคะนะคะก็เรียกว่าเรามองเห็นตื่นขึ้นมาดวงดาวบนเพดานแล้วก็มองเห็นละนี่คือความสว่างของชีวิตเราเราก็คิดว่านี่คือเดอะสตาร์ชีวิตฉันวันนี้ต้องดีลัคกี้ตาค่ะเพิ่งนึกไปแล้วมันทุกวันจิตเราก็ดีมันก็ทำให้ดวงเราดีเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะเป็นพลังอย่างหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็อย่างน้องกุมารนี่ก็สำหรับคนที่แบบที่ทำการค้ากันการค้าการขายธุรกิจต่างๆมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมอะค่ะคือน้องเพื่อให้คนมาอุดหนุนหรือค้ำคูณเราให้ได้งานเยอะๆได้เงินเยอะแยะมีคนมารับใครเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็ใครที่จะเช่าบูชาในลักษณะไหนนะคะก็ลองดูกันบางคนบอกน้องกุมารดูแล้วอู้องใหญ่เหมือนกันเนาะเป็นพี่แอดช่วงแรกก็จะอุ้มมาค่ะก็ประมาณนะคะเกือบถึงศอกค่ะค่ะก็เดี๋ยวยังไงบางทีเดี๋ยวมันพูดไหนอาจจะเอามาให้ชมอีกบ้างก็ได้ค่ะนะคะก็คือตั้งเอาไว้ในร้านได้เลยในร้านหรือในบ้านนะคะค่ะเขาก็จะไปไหนก็อธิษฐานจิตเขาก็ช่วยได้ทุกเรื่องส่วนมาก 99% ค่ะค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการให้กำลังใจให้พลังใจนะคะสำหรับคนที่ทำการค้าหรือว่ากำลังดำเนินการอะไรสักอย่างต้องการความสำเร็จค่ะ ค่ะเข้ามารับสายนี้กันนะคะ02-984-1145สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคณาพรค่ะคุณคณาพรคุณคณาพรโทรจากไหนคะกาญจนบุรีค่ะเมืองการตอนนี้ฝนตกไหมคะตกเมื่อคืนค่ะแต่ก็คืนยังได้เย็นหน่อยเนาะเพราะเมืองการนี่จังเคยมีอยู่นะร้อนมากเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูดวงกันใช่ไหมคะขอวันเดือนปีเกิดเลยค่ะเป็นตามบัตรประชาชนนะคะค่ะเคยโทรมาแล้วค่ะอ๋อค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่28มิถุนาค่ะ2513วันนี้คุณคณาพรจะมีอะไรถามเป็นพิเศษคะค่ะคะ
วันนี้คุณคณาพรจะมีอะไรถามเป็นพิเศษคะเราจะเปิดไพ่ให้คุณนะคะค่ะค่ะก็วันที่แล้วที่ว่าให้ไปเอาพวงมาลัยว่าพ่อคุณพ่อค่ะเราปิดสั่งให้เอาเท้าขึ้นที่บนศีรษะค่ะก็ทำเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะนะคะว่าทำแล้วจะดีมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะยังมีติดอะไรอะไรอยู่ไหมคะค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวน้องเจนเขาจะหยิบให้นะคะไพ่ใบนี้นะคะเนี่ยค่ะราชินีถ้วยค่ะราชินีถ้วยแปลว่าคุณสำเร็จแล้วตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณจะมั่นคงขึ้นดีขึ้นเรื่องเงินทองโชคลาภความรวยความรักและความสำเร็จค่ะค่ะค่ะมีอะไรจะถามต่อไหมคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล่ะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อภัยให้หมดทุกอย่างแล้วค่ะเพราะเป็นราชินีถือถ้วยต่อไปนี้คุณก็มีเงินจะต้องเหลือกินเหลือเก็บแล้วล่ะค่ะค่ะราชินีแปลว่าความสำเร็จราชินีแปลว่าความสุขราชินีแปลว่าความสบายค่ะต่อไปนี้คุณก็สบายและมีความสุขทุกอย่างแล้วเงินทองข้าวของจะหลั่งไหลมาเทมาปีนี้เป็นปีแห่งมหาโชคมหาลาภของคุณแล้วค่ะเพราะเทพบนสวรรค์แม่ธรณีเปิดทางหมดแล้วค่ะค่ะค่ะแล้วเรื่องสุขภาพล่ะคะค่ะเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพอ่ะมันจะยิบอีกหนึ่งใบค่ะเรื่องสุขภาพก็เหรียญทองคุณได้ใช้เงินทองไปแล้วนะคะก็ได้ทั้งราชินีถ้วยทั้งราชินีเหรียญทองต่อไปนี้สุขภาพไม่มีอะไรมากนะคะไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับเวรกรรมใดๆแล้วนะฮะจะเกี่ยวกับการที่การพักผ่อนน้อยนอนน้อยหรือทำงานน้อยหรือเครียดคุณไปหาหมอกินยาหายค่ะจะต่อไปนี้คุณต้องระวังตัวในการที่จะอดหลับอดนอนหรือว่าคิดเงินเยอะก็ได้นะฮะทำให้ต้องเครียดว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าการเงินจะเข้าเยอะมากค่ะปีนี้ค่ะ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 ขอให้โชคดีค่ะขอให้โชคดีค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะค่ะแม่ก็นะคะเป็นวาระของคนเหมือนกันบางทีว่าเส้นผมบางภูเขานะการแก้ไขอะไรเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเพราะว่าคุณธนาพรเขาได้ทั้งราชินีถ้วยถ้วยแปลว่าความสำเร็จแปลว่าความมั่งคั่งมั่งคงแปลว่าการตั้งหลักปักฐานเหรียญทองแปลว่าตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตเขาเงินทองจะหลั่งไหลถ้าทำธุรกิจเนี่ยก็จะบูมให้เห็นในทันตาทันใดเลยค่ะค่ะนะคะสามารถตั้งตัวได้โดยง่ายนะคะค่ะคุณผู้ชมที่จะโทรเข้ามาได้เนี่ยจะเป็นช่วงแค่11นาฬิกาจนถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีฉายอีกรอบนึงตอน3ทุ่มถึง4ทุ่มอันนั้นคงต้องเป็น SMS นะคะเพราะว่าเราเป็นการฉายซ้ำนะคะเพื่อที่ให้คนที่ชมไม่ทันในช่วงตอนเช้าเนี่ย11นาฬิกาถึงเที่ยงนั้นได้ชมกันอีกครั้งหนึ่ง SMS ก็4874446ค่ะนะคะตอนนี้เรามารับกันสายหน้ามาอีกหนึ่งสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะชนิษาคุณนริษานะคะคุณนริชนิษาชนิษาชนิษาขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันที่5มีนา5มีนา10วันอาทิตย์ค่ะหนึ่งศูนย์วันอาทิตย์ค่ะคราวนี้คุณก็เป็นคน2ราศีนะคะเพราะมีนามยังไม่เมษาก็เป็นขนสองราศีคุณเป็นราศีธาตุดินสู่ธาตุน้ำคุณเป็นคนอ่อนนุ่มคาละมุนละไมแล้วก็หมายความว่าบางครั้งก็เป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในบางเวลานะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคนที่แบบว่าบางครั้งเนี่ยนะคะก็จะทำให้คุณแบบว่าใช้เงินไปในทางที่สุรุ่ยสุร่ายค่ะคือใช้จ่ายง่ายใช้จ่ายซื้อของซื้ออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียซึ่งบางครั้งเนี่ยทำให้การเงินสะดุดในบางช่วงนะคะคุณชนิษาคุณชนิษาเปลี่ยนชื่อมาหรือยังคะไม่เคยเปลี่ยนค่ะชื่อนี้เลยนะคะชอช้างเลข2นะฮะนอหนูชนิษาชนิษาสาตัวนี้ก็เป็นสอเสือสระอานะฮะสอฤาษีสระอาค่ะสอฤาษีสระอานะคะอ๋อสรศรีสระอาค่ะโอเคค่ะดวงของคุณแล้วนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ชีวิตของคุณจะก้าวหน้าดีมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะลองให้น้องเจนหยิบไพ่ให้ดูหนึ่งใบนะคะค่ะ
เดอะพลังจิตค่ะเดอะสแตนค่ะตอนนี้เราแนะนำนะคะถ้าคุณอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งหรือคุณกำลังติดต่อเรื่องการเงินการค้าการขายอะไรอยู่นะคะเดอะสแตนพลังจิตแปลว่าจะได้เงินเข้ามาในเร็ววันนี้ก็ขอให้คุณไปอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเรือนของคุณค่ะค่ะเพราะว่าหิ้งที่บ้านเรือนของคุณหิ้งพระที่บ้านเรือนของคุณก็อาจจะมีหยักใยหรือฝุ่นหรือละอองเยอะไปหน่อยนะคะค่ะให้ทําความสะอาดแล้วคุณจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ค่ะค่ะค่ะทําความสะอาดที่หิ้งพระและขอพรท่านทําความสะอาดถ้ามีติจูเอียหรือสารพระภูมิคุณกรุณาทําใน10วันนี้เลยนะคะเพราะไพ่ขึ้นเลข10เลข10แปลว่าเดอะสแตงพลังจิตเทพเทวดากําลังอวยพรคุณไม่ตั้งแต่วันนี้ไม่เกิน10วันคุณทำให้ท่านสะอาดทำให้ท่านสวยงามขึ้นน้ำขึ้นดอกไม้ให้ท่านท่านจะมีปาฏิหาริย์ให้คุณรวยด้วยโดยง่ายค่ะค่ะมีอะไรสอบถามพิเศษเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะค่ะขอโชคดีค่ะในเรื่องการงานการเงินนะคะไม่มีปัญหาใดๆค่ะวิบากเวรกรรมใดๆไม่มีแล้วค่ะหมดไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะโชคดีค่ะค่ะก็สามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้นะคะจนถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะสำหรับ029840114-5กับเรื่องราวของการพยากรณ์ดวงชะตาค่ะค่ะชีวิตคนเรานี่ก็แปลกนะคะน้องเจนยามขึ้นเนี่ยนะคะจะขึ้นสุดกูเลยเพราะบางคนขึ้นไปแล้วพอถึงระดับจะที่หนึ่งละจะตกลงมาอีกเพราะฉะนั้นนะคะก็หมายความว่าเรามาดูกันเพื่อเราจะได้มีอะไรแลกเปลี่ยนกันนะคะเท็จจริงยังไงท่านผู้ชมก็ถามมาได้แล้วก็ตอบท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมไปทำ1ได้ความสบายใจ2ได้บุญนะคะ3ได้พูดคุยปัญหากัน4ชีวิตเราก็จะก้าวหน้ามากขึ้นด้วยการที่ความพยายามที่ตามหมอดูบอกไปเนี่ยนะคะอย่างน้อยก็เป็นแนวทางเพราะบางคนตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะอันนี้จะดีไหมอันนั้นจะดีกว่าเพราะถ้าดวงดีก็ต้องรีบลุยเลยค่ะถ้าดวงไม่ดีเราก็ต้องชะงักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณสดสีค่ะคุณสดสีนะคะค่ะคุณสดสีขอวันเดือนปีเกิดเลยค่ะวันที่4กุมภาพันธ์10ค่ะ4กุมภาพันธ์วันนี้10เยอะมากเลยค่ะตรงกับวันอะไรคะพุธค่ะตรงกับวันพุธค่ะพุธกลางคืนกลางวันค่ะกลางวันเช้าค่ะกลางวันเช้าโอเคนะคะค่ะคุณสดสีก็เป็นคนเกิดวันพุธคุณมีคนที่นะฮะเป็นผู้หญิงที่เก่งแก่งนะคะเป็นผู้หญิงที่รักสวยรักงามเป็นผู้หญิงที่กล้าได้กล้าเสียเป็นผู้หญิงที่ฉลาดหลักแหลมแต่บางครั้งนะคะคุณเฉลียวฉลาดหลักแหลมแต่คุณขาดเหตุผลไปนิดนึงเหตุผลในคำพูดของคนที่มาเอาใจคุณมาพูดจาหวานล้อมคุณจะใจดีคุณจะเสียใจเพราะในการที่คำพูดของผู้คนต้องระวังตรงนี้นะคะเพราะคุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนสวยสง่าและคุณเป็นคนที่ชอบแต่งตัวดีสมอนปากเปลืองแต่ว่าจะแพ้ภัยจากคำพูดหวานๆของผู้คนรอบข้างที่จะมาเอาผลประโยชน์จากตัวคุณค่ะให้ระวังตรงข้อนี้ไว้ถ้ามีความรักมีอะไรก็แล้วแต่จะสมหวังเรื่องความรักแต่ว่าการสมหวังเรื่องความรักของคุณเนี่ยนะคะก็หมายความว่ามันจะคอยมีคนเข้ามาซ้อนหรือมีคนเข้ามาเอาเปรียบเราอยู่เรื่อยค่ะค่ะมีอะไรจะถามไหมคะเกี่ยวกับสุขภาพค่ะค่ะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะตอนนี้สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ท่านให้นะคะสุขภาพของคุณช่วงนี้เป็นยังไงอ๋อโอเคค่ะ8ดาบค่ะสุขภาพเกี่ยวกับการทานอาหารของคุณนะคะเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับการรับทานของคุณที่แบบว่าอาจจะแบบว่าทานไม่ตรงเวลาไม่อะไรอย่างเงี้ยทำให้ร่างกายฮอร์โมนมันแบบว่าพลิกแพงหรือเปลี่ยนแปลงไปไม่ทันนะคะอันนี้ไม่ใช่โรควิบากเวรกรรมค่ะต้องไปหาหมอค่ะฉีดยากินยาเดี๋ยวหายค่ะหลังจากสิงหาคมเดือน8นี้หายค่ะค่ะคุณสุศรีตอนนี้เป็นอะไรอยู่คะไอ้รู้สึกว่าหมอเขาบอกว่าลูกไม่ค่อยจะดีอะค่ะบางครั้งไปตรวจค่ะตอนไปตรวจตั้งหลายครั้งแล้วค่ะตอนแรกก็กลัวจะเป็นเนื้องอกแต่หลังมาเขาบอกว่าไม่มีค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเขาเรียกว่าเม็ดเป็นคุณต้องช่วงนี้คือแบบเหมือนคุณทานอาหารแล้วฮอร์โมนของคุณมันเปลี่ยนแปลงตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นน่ะนะคะต้องระวังในการทานอาหารนิดนึงทานปลาให้มากขึ้นหน่อยผักมากขึ้นนิดนึง
ผักก็ล้างให้สะอาดสะอาดนะฮะเพราะช่วงนี้สารเคมีจะเยอะบางคนบอกฉันหลีกเลี่ยงฉันมาทานผักดีกว่าแต่สารเคมีที่ตกค้างนะคะเพราะฉะนั้น8สิงหาคมไปคุณสิ้นเวรสิ้นกรรมไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะนะคะโรคภัยไข้เจ็บตรวจพบเพราะว่าฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วเดี๋ยวก็หายไปโดยอัตโนมัติคุณต้องระวังเรื่องอาหารเท่านั้นค่ะหนูขอถามอีกอย่างได้ไหมคะค่ะค่ะที่บ้านหนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อะค่ะค่ะหนูเก็บไว้ที่บ้านอะเป็นมงคลดีไหมคะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านค่ะเป็นมงคลดีไหมค่ะก็เป็นมงคลดีค่ะเพราะเป็นราชินีให้คุณเกิดใหม่ตลอดเวลาถ้าคุณล้มเดี๋ยวคุณจะตั้งตัวได้ใหม่พอคุณจะล้มทีไรคุณตั้งตัวได้ใหม่อย่างสมมติวันนี้พรุ่งนี้คุณกำลังมีปัญหาจะสมมตินะฮะสมมติเล่นแชร์อยู่จะต้องเอาเงินจ่ายแชร์เงินยังไม่พอเลยตอนเย็นจะมีปฏิหารได้เงินมาที่จะต้องไปทำเรื่องให้สำเร็จค่ะต่อไปนี้ชีวิตสำเร็จได้ดีทุกเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นยังคุ้มครองคุณและในปีนี้คุณจะหมดทุกข์หมดโศกหลังจาก8สิงหาคมไปแล้วชีวิตของคุณจะได้รับโชครับราบเลยค่ะตั้งตัวได้ใหม่เลยค่ะค่ะถ้าถามเกี่ยวกับลูกชายได้เปล่าคะค่ะลูกชายว่ายังไงคะขออีกข้อเดียวค่ะดื้อมากอะค่ะอ๋อค่ะหยิบไปค่ะไม่ค่อยฟังค่ะค่ะคือชอบใช้เงินทองค่ะชอบใช้จ่ายชอบสุรุ่ยสุร่ายคืออันนี้เป็นนิสัยของเขาเลยค่ะไม่ได้วิบากเวรกรรมใดๆนะฮะอาจจะเป็นช่วงของอายุวัยของเขาอยากจะแต่งตัวอยากจะใช้เงินอยากจะเที่ยวอยากจะคบเพื่อนก็ยังต้องดูแลตรงนี้เข้าไปอีกอย่างต่ำๆประมาณ10ปีอะค่ะเหรอคะค่ะยังอายุเยอะนะคะเขาถึงจะเลี้ยงคุณแต่10ปีนี้เขายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้ถึงแม้ถ้าเขาจะมีครอบครัวไปเขาก็ยังต้องพึ่งพาคุณอยู่ดีค่ะเหรอคะค่ะนะคะก็ขอให้คุณโชคดีค่ะหายป่วยหายไข้ค่ะระวังรักษาสุขภาพด้วยกันเรื่องอาหารค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องเบรกกันนะคะอีกสักเบรกหนึ่งกลับมาช่วงเบรกสุดท้ายนะคะ029840114-5ค่ะทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ50บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับส้มตำก็น่ากินต้มยำก็อยากกินแต่โอ๊ยเวรกรรมโรคกระเพาะนี่สิรังควานไม่หายสักทีงั้นนี่เลยอัมซิเฟตรักษานะรักษาโรคกระเพาะอาหารและที่สำคัญช่วยรักษาแล้วยังใช้ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของแผลที่ลำไส้เล็กอัมซิเฟตมีทั้งอัมซิเฟตชนิดน้ำยาแขวนตะกอนแบบซองและอัมซิเฟตชนิดเม็ดเคี้ยวตัวยาซูคาเฟตอัมซิเฟตมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้นนำทั่วไปอัมซิเฟตดวงดาวส่องสว่างหนทางแห่งโชคลาภช่วยเพิ่มเงินเพิ่มทรัพย์ติดไว้บนเพดานห้องมีไว้ครอบครองได้แล้ววันนี้เพียง299บาทโทรสอบถาม02-984-0114 02-984-0115 083-812-8630ผิวพรรณจะเนียนนุ่มผิวหน้าดูผ่องใสด้วยครีมไลโอโกลช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำรอบดวงตาช่วยให้คุณดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลด้วยครีมไลโอโกลโทร02-984-1338 02-984-1339หากคุณคือนักเดินทางในวงการท่องเที่ยว0800-800-436 Jenny on Tour ร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านเฟซจัดทริปพิเศษแบบสบายๆภายในประเทศสัมผัสธรรมชาติวิถีชุมชนไทยหรือท่องไกลไปเก็บความประทับใจในต่างแดนยอดนักชิมนักช็อปไม่เคยพลาดสินค้าดีราคาถูกใจกดไลค์กันมาพากันเที่ยว Jenny on Tour 0800 800 436ส
ำหรับท่านที่ผิดหวังกับความรักหรือคนรักชอบหนีเที่ยวเช่าบูชากุมารทองปิ่นเพชรนำโชคปิ่นเงินพารวยเพียงองค์ละ 1,399 บาทจะช่วยให้ท่านได้พบรักแท้คนรักจะกลับมารวมถึงการงานรุ่งเรืองค้าขายง่ายไม่ติดขัดสนใจสอบถาม02-984-0114 02-984-0115 083-812-8630ทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปีจ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับเมื่อกี้นี้ก็ได้นั่งคุยกับพี่แอดนะคะถึงเรื่องราวของโชคลาภประจำวันของเราพี่แอดบอกว่าการที่คนเราตื่นมาแล้วจิตผ่องใสต้องยิ้มให้แก่ตัวเองทุกวันกับกระจกมันก็จะทำให้ราศีดีขึ้นถูกต้องค่ะใจสบายคิดว่าวันนี้เราต้องได้ดีวันนี้เราต้องได้ดีจะได้ดีตามที่จิตเพราะว่าจิตใต้สำนึกลึกๆของคนเรานะคะจะทำให้สมหวังค่ะนะคะถ้าคุณเรียนเรื่องจิตวิทยาคุณจะเข้าใจว่าจิตลึกๆของคนเราจะสมหวังนะคะเพราะคุณลองคิดดูคุณตื่นมาคุณมีความสุขคุณได้รับโชคลาภคุณสบายใจคุณไปเดินตลาดได้ของกินที่ถูกใจคุณสบายใจนี่มีความสุขแล้วคุณไปตลาดคุณอยากจะซื้อนี่อ่ะหมดพอดีคุณก็กุ้มก็ทุกข์มันก็เศร้าไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ทานวันนี้พรุ่งนี้ไปใหม่ก็ได้ค่ะนะคะอย่าทำให้จิตใจเศร้าหมองเป็นดีที่สุดค่ะคิดบวกไว้คิดบวกไว้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็จะทำให้คุณมีความสุขได้พี่แอดครับช่วงนี้นี่เนาะเมื่ออย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยก็เป็นข่าวกันเยอะเขาบอกมันจะเป็นรางบอกเหตุไม่ดีบ้างเลยบ้างตรงนี้เกี่ยวไหมก็มันก็มีส่วนทั้งหลายอย่างนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยเราปลูกบ้านกันด้วยไม้เดี๋ยวนี้เราดูดทั้งทรายทั้งดินเอามาทำบ้านทำอะไรกันเยอะแยะค่ะแล้วก็ไหนจะน้ำเซาะจะอะไรนะคะพื้นล่างมันชุ่มมันก็สามารถที่จะยุบตัวลงไปได้โดยง่ายนะคะเพราะว่ามนุษย์ไปทำลายธรรมชาติซะเองธรรมชาติเลยต้องกลับมาทำลายมนุษย์เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันรักษาธรรมชาตินะคะอ่ะนี้เรามารับสายหน้าไมค์กันนะคะสายแรกในช่วงสุดท้ายนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณดิเรกบัวลาครับคุณดิเรกนะคะคุณดิเรกดูดวงนะคะขอวันเดือนปีเกิดเลยค่ะวันที่11มิถุนายนครับ11มิถุนายน08นะคะครับเป็นวันอะไรคะวันพฤหัสครับวันพฤหัส08นี่ตรงกับปีอะไรคะปีมะโรงมะเสงอะไรอย่างนี้ป่ะปีมะเสงครับอ๋อค่ะปีมะเสงค่ะปีมะเสงครับค่ะได้ค่ะประธานโทษนะคะก็อยากจะถามว่าประธานโทษคุณดิเรกคุณมีคุณพ่อคุณแม่ที่เสียไหมคะหรือแยกกันอยู่คะเสียทั้งคู่แล้วครับเสียทั้งคู่นะคะเพราะพอคุณถามมาเราเปิดไพ่มาก่อนที่คุณจะถามนะคะขึ้นเดวิลแปลว่าทั้งหญิงและชายให้คุณไปทำบุญให้แก่คุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงจะให้โชคลาภในไพ่เนี่ยเราให้คุณไปทำภายใน5วันนี้นะคะเพราะ X 10 10แปลว่าความร่ำรวย5แปลว่าคุณจะหมดความเดือดร้อนเมื่อคุณจะหมดความเดือดร้อนก็คือแปลว่าคุณจะต้องเหลือกินเหลือใช้มีเงินเหลือเก็บอันมากมายตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของคุณที่เสียชีวิตไปกำลังลงมาช่วยให้คุณเกิดใหม่คุณก็จะเหมือนเด็กที่มีแต่คนมาโอบอุ้มจากที่ผ่านมามีแต่คนเอาเปรียบคนอิจฉานะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ส่วนไฟสีที่แมลงวันในอวัยวะเพศของคุณเป็นไฟมหาโชคมหาลาภที่หลังของคุณเป็นไฟที่ความอดทนมั่นคงค่ะและบึกบึนค่ะครับคุณมีอยากอะไรถามเป็นพิเศษไหมคะไม่ทำบุญนี้ทำแบบไหนครับทำบุญนะคะก็หมายความว่าจะมีกับข้าวจืดกับเผ็ดนะคะ
เพราะคนเราเนี่ยท่านเสียชีวิตไปเนี่ยท่านโตแล้วนะคะไม่ใช่เป็นวิญญาณเด็กก็คนเราก็ต้องอยากกินเผ็ดกับกินจืดก็ใส่กับข้าว2อย่างเผ็ด1อย่างจืด1อย่างนะคะข้าว1ถุงกรุณาใส่ช้อนไปด้วยนะคะเพราะว่าดวงของคุณจะได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเมื่อเป็นเศรษฐีไม่เปิดมือเหมือนโบราณแล้วค่ะใส่ช้อนไปเพื่อความร่ำรวยสำเร็จโดยง่ายนะคะเพราะว่าท่านจะได้ทานง่ายขึ้นครับแล้วก็ให้คุณใส่ขนมหวานผลไม้น้ำและยาคูค่ะครับน้ำนะคะและยาคูยาคูเนี่ยนะฮะยาคูคือเราไม่ได้รับสิทธิ์โฆษณาอะไรนะฮะอันนี้ยาคูยาคูอธิบายคำว่าใช่ค่ะยาคูคือนมเปรี้ยวแต่ไม่ได้ใช้คำว่านมเปรี้ยวนะฮะครับเขาต้องเขียนคำว่ายาคูที่ขวดยาคูเลยนะฮะครับครับหรือไม่นั้นก็ไปซื้อยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวยาอะไรพวกนี้เพราะนมเปรี้ยวตัวยาคูเนี่ยเขาจะจดลิขสิทธิ์ยามันเลยขึ้นเขียนคำว่ายาส่วนนมเปรี้ยวอย่างตัวอื่นอย่างมีทาเก้นอะไรพวกนี้มันจะขึ้นว่านมเปรี้ยวซึ่งมันเป็นตัวเดียวกันแต่เราใช้คำศัพท์นะคะน้องเจใช้คำศัพท์ว่าคำว่ายาโดยตรงเลยนะคะถ้าไม่นั้นก็ยาธาตุยาอะไรพวกนี้เป็นยาน้ำน้ำอะค่ะเพราะถ้ามีคนแก่อายุมากทานยาน้ำนะคะแล้วก็อุทิศให้ท่านโดยตรงโดยวันนั้นไม่ต้องให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทางใดๆทั้งสิ้นขอให้คุณพ่อคุณแม่รับโดยตรงเมื่อรับแล้วโปรดพ่อแม่กรุณาเมตตาลูกคนนี้อุทิศถวายค่ะนะคะไปถวายพระองค์เดียวได้ไหมครับได้ค่ะใส่บาตรก็ได้ค่ะครับใส่บาตรเช้าแล้วตรวจน้ำนะคะครับตรวจน้ำว่านะคะอุทิศถวายนะคะอย่าว่าอุทิศให้แก่นายคนนี้ซึ่งเป็นพ่อข้าพเจ้านะคะพ่ออุทิศให้แก่นี่แปลว่าวิญญาณทั้งหลายเพื่อนฝูงแต่อุทิศถวายถวายคือพ่อแม่พี่น้องคือผู้สูงศักดิ์ของเราค่ะครับใช้คำว่าอุทิศถวายให้แด่คุณพ่อนี้คุณแม่นี้ค่ะครับแล้วขอพรตามสายน้ำนั่นเลยเอาน้ำขวดใหญ่ๆได้ขอยาวๆนะคะครับก็ชีวิตจะดีขึ้นเรื่องการเงินการทองบรรพบุรุษมาให้โชคลาภค่ะแค่นี้คุณก็คุ้มสุดคุ้มแล้วค่ะครับได้เกิดใหม่แล้วค่ะคุณดิเลกค่ะไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะครับครับผมค่ะค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะเพราะว่าไพ่เดวิลนะคะเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เสียชีวิตก็แยกกันอยู่อันนี้เป็นเสียชีวิตแปลว่าความเดือดร้อนของคุณดิเลกหรือว่าการที่ติดขัดเรื่องเงินทองปัญหาอยู่นิดหน่อยหรือภาระหนี้สินจะหมดไปโดยง่ายดายเนื่องจากบรรพบุรุษจะนำโชคลาภมาให้วิญญาณท่านเป็นวิญญาณแห่งเทพที่จะนำพาลูกไปสู่ความสำเร็จค่ะค่ะนะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะโทรเข้ามาเพื่อให้พี่แอดหรือว่าอาจารย์ราณีฮกุซึพยากรเนี่ยได้พยากรชะตาชีวิตให้นะคะก็ยังคงรับได้สักสาย2สายนะคะสายนี้สวัสดีค่ะคุณอะไรคะสอนว่าสิงห์หมดครับค่ะอะไรนะคะคุณสวินบุตรครับอ๋อคุณสวินนะคะค่ะคุณสวินขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันพุธที่9พุธที่9ธันวาธันวาพ.ศ.คะพ.ศ. 2513 13นะคะกลางวันกลางคืนนะคะวันพุธอ๋อกลางตอนเย็นนะคะนะคะตอนเวลาพบเพลนะคะ2เวลาก็อยากจะบอกคุณนิดนึงว่าจริงๆแล้วคุณมีคนเกิดวันพุธเนี่ยนะคะดาวพระพุธก็คุ้มครองอยู่แล้วดาวพระราหูก็ให้โชคลาภอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าคุณเป็นเลข13 13เนี่ยมันก็เหมือนความว่าชีวิตของคุณกว่าจะผ่านความสำเร็จมันต้องใช้ความพยายามและความลำบากและการย้ายที่อยู่คุณเคยย้ายที่อยู่มากี่ครั้งหรือย้ายงานมากี่ครั้งแล้วคะคะได้ยินป่ะคะได้ยินค่ะจำได้ไหมคะค่ะว่าย้ายงานย้ายที่อยู่อีกครั้งแล้วเอ่ยไม่ได้ย้ายค่ะคือเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้านะคะย้ายตลาดบ้างหรือยังคะไม่ได้ย้ายค่ะไม่ได้ย้ายนะคะแต่คุณย้ายบ้านบ้างหรือยังคะไม่ได้ย้ายค่ะเกิดจังหวัดอะไรคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วตอนนี้ขายอยู่ที่ชลบุรีค่ะนี่ไงฮะคุณย้ายแล้วอ๋อชลบุรีคุณเกิดเพชรบุรีแต่คุณมาชลบุรีเขาก็บอกดวงคุณย้ายที่อยู่ที่อาศัยดวงมันถึงจะรวยค่ะแต่ถ้าคุณจะรวยมากกว่านี้ต้องทำอย่างไรหยิบเลยค่ะค่ะ
โอ้มีบ้านอยู่เป็นหลักฐานแล้วนี่ฮะที่เพชรบุรีอ่ะเป็นบ้านของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ของตัวเองอยู่แล้วคุณซื้อบ้านใหม่ที่ใหม่ได้ตอนนี้คุณอาจจะมีการผ่อนส่งอยู่หรืออะไรอยู่ใช่ไหมคะค่ะผ่อนหมดส่งหมดบ้านหลังใหม่นี้จะเป็นของคุณคุณจะดวงดีนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ยัน4ปีค่ะค่ะไม่มีใจไม่หมดคุณโกงไม่ต้องกลัวใช้หนี้ไม่หมดหมด 100% มีการโปะอีกต่างหากนะคะบ้านรถที่คุณสร้างที่ใหม่เนี่ยนะคะจะเป็นบ้านที่เทเงินเททองให้คุณใหม่อีกด้วยค่ะก็อยากจะถามว่าคุณทำบุญอะไรเสริมเป็นพิเศษดีไหมคะที่ว่าจะดีกว่านี้รวดเร็วมากกว่านี้นะคะค่ะค่ะบ้านช่องมีอยู่แล้วแล้วก็มีที่อยู่ใหม่ก็เป็นบ้านใหม่มีรถใหม่แล้วเขาบอกว่าดวงคุณมีลูกผู้ชายคนหนึ่งจะดีที่สุดค่ะคุณมีลูกกี่คนคะ2คนค่ะมีผู้ชายกี่คนคะชาย1คนโอเคหญิง1คนใช่ไหมคะก็แปลว่าลูกคุณดีทั้งคู่คือบางคนเนี่ยเราบอกว่าต้องมีลูกชาย1คนไม่ใช่ว่ามีลูกชายแล้วลูกหญิงจะไม่ดีไม่ใช่นะฮะคือบางคนมีลูกชายเนี่ย1คนถึงจะดีครอบครัวนั้นมีผู้หญิงทั้งคู่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีผู้ชายถูกต้องมั้ยฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณเตรียมรอรับความรวยแล้วกันค่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะโทรไป3แฟนค่ะจริงมากเลยค่ะเพราะภาระหนี้สินต่างๆจะหมดไปนะคะเพราะคุณได้ย้ายที่อาศัยที่อยู่หรือที่ค้าขายของคุณแล้วเพราะคุณเกิดเพชรบุรีแต่คุณมาค้าขายที่ชลบุรีคุณดวงจะไปดังไปรวยที่อื่นค่ะอยากจะทำบุญให้เสริมให้ไวๆหน่อยการทำบุญเสริมให้ไวๆดวงลูกเสริมอยู่แล้วค่ะเขาบอกเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องให้ตังลูกนั่นแหละค่ะดวงลูกชายเสริมอยู่แล้วยังต้องจ่ายให้ลูกอยู่เรื่อยๆนะคะอันนั้นก็คือคุณทำบุญทำทานอยู่แล้วในตัวเพราะทุกวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณดีอยู่แล้วค่ะเอ๊ะอยากถ้าดวงจะดีถึงเดือนไหนนะคิดหรือ4ปีค่ะเออค่ะนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะแล้วก็น่ารักเนาะค่ะมีลูกชาย1คนพอดีเลยนะคะแล้วก็คงจะช่วงนี้คลิกใครก็ธุรกิจก็เขาจะดีขึ้นเองอะค่ะค่ะนะคะเป็นคนที่น่ารักพูดจายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะบางคนสื่อสารไม่เข้าใจกันนิดนึงเช่นย้ายที่อยู่ที่อาศัยก็คือหมายความว่าคุณเกิดอีกจังหวัดนึงแล้วคุณได้ย้ายมาอีกจังหวัดนึงแล้วอย่างคนนี้นะคะซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ย้ายในไพ่บอกว่าย้ายและในจิตสำนึกเราบอกว่าย้ายเขาถึงจะรวยเพราะนั้นแกก็รวยจริงๆอะค่ะเพราะแกมีบ้านทั้งที่ของแกเองที่เพชรบุรีมีบ้านใหม่ที่ชลบุรีอีกค่ะนะคะอาจจะกังวลว่าช่วงนี้เนี่ยมีอะไรติดขัดฝืดเครื่องไปบ้างอยากดูอยากรู้นะคะว่าหรือว่าทำอะไรเพิ่มเติมจะดีขึ้นค่ะค่ะเพราะว่าภาระหนี้สินของแกก็คือเรื่องบ้านเรื่องที่นี่แหละค่ะไปสะดวกสบายค่ะไม่ต้องห่วงค่ะคุณสวินค่ะค่ะก็วันนี้นี่คงจะต้องปิดรับสายแล้วเพราะเวลาหมดแล้วนะคะใครที่ทำธุรกิจการค้านะคะไม่ว่าจะเป็นสวนอาหารเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆนานาต้องการที่จะมีวัตถุมงคลนะคะก็ดูจากสปอตโฆษณามีน้องกุมารมีดวงดาวให้คุณได้เช่าบูชาเพื่อที่จะไปเสริมบุญเสริมดวงโดยพี่อาจารย์นะคะเป็นคนจัดสร้างแล้วก็อธิษฐานจิตเองเลยค่ะโดยตรงก็ในวันนี้เราก็ขอให้ทุกท่านที่ชมโชคดีก็แล้วกันนะคะรวมถึงเราทั้ง2คนและทีมงานทั้งหมดด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ